วิกฤตจริง GDP โตต่ำหนี้ครัวเรือนฝีแตกเข้าสู่โซนอันตรายค่าครองชีพพุ่งรถบ้านถูกยึดระนาวคงไม่ต้องถกเถียงกันให้มากความว่าเศรษฐกิจวิกฤตจริงหรือไม่จริงเพราะตอนนี้ทั้งคลังและสภาพัฒน์ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำเป้าจัดอยู่ในโซนเสี่ยงถดถอยและถึงเวลาแล้วที่แบงก์ชาติจะต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบายอย่างจริงจังการลดดอกเบี้ยคงต้องดูให้เกิดประโยชน์ของทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และภาคครัวเรือนทั้งหมดคงต้องอยู่กับการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่มองว่าควรมีการพิจารณาแบบจริงจังนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ให้ความเห็นขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน X Twitter เรียกร้องคณะกรรมการนโยบายการเงินเรียกประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการลดดอกเบี้ยโดยไม่ต้องคอยถึงการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นในวันที่10 เมษายน 2567 ตามกำหนดไม่เพียงแต่ตัวเลขอันน่าตระหนกตกใจจากสภาพัฒน์เท่านั้นหากยังมีข้อมูลจากเครดิตบูโรที่สะท้อนว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนยังหนักหน่วงและมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แม้รัฐบาลจะดำเนินการทุกทางแล้วก็ตามดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่นายสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรโพสต์เฟซบุ๊กฉายภาพหนี้ครัวเรือนไทยที่วันนี้ในระบบอยู่ที่ 16.2 ล้านบาทหรือราว 91% ต่อ GDP พร้อมถามว่าอันตรายหรือยังเพราะถ้าหากเทียบกับนานาประเทศถ้าเกิน 80% ต่อ GDP ถือว่าเป็นระดับที่อันตรายแล้วทั้งนี้หากแยกดูเฉพาะสินเชื่อที่อยู่บนฐานข้อมูลของเครดิตบูโรที่มีสินเชื่อรวมที่ 13.7 ล้านบาทมี3ก้อนที่น่าเป็นห่วงคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อค้างชำระแต่ไม่เกิน90วันที่เรียกว่า SM และสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง TDR ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งวันนี้หนี้เสียกลับมาทะลุ 1.05 ล้านบาทนะสิ้นปี 2566 ที่ 28% ที่น่าห่วงที่สุดในมุมของเครดิตบูโรคือสินเชื่อรถและสินเชื่อบ้านที่วันนี้สินเชื่อรถเข้ามาสู่ช่วงฝีแตกมีคนจำนวนมากผ่อนรถไม่ไหวและปล่อยให้รถถูกยึดทำให้วันนี้มีรถเข้าสู่ตลาดประมูลถึง 200,000 คันแม้จะไม่สูงเท่ากับตอนที่มีนโยบายรถคันแรกที่มีรถถูกยึดและเข้าสู่การประมูลถึง 300,000 คันแต่รถยึดระดับ 200,000 คันถือว่าไม่น้อยส่วนสินเชื่อบ้านมีพอร์ตหนี้เสียถึง 1.8 แสนล้านบาทเติบโตถึง 7% แปลว่ามีบ้านที่กำลังจะถูกยึดถึง 1.8 แสนหลังในระยะข้างหน้าหากไม่สามารถแก้ปัญหาในการชำระหนี้ได้ภาพรวมเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมานี่ไม่ใช่เวลาที่จะเอาชนะค้าขายกันแต่เป็นวิกฤตที่รัฐบาลสภาพัฒน์แบงก์ชาติต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างที่ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรให้ข้อคิดบ้านเมืองคือผู้คนมีความรู้กู้เงินได้ขายของดีมีกำไรใช้หนี้ทันมันคือแค่นี้ที่คนเดินดินอยู่บ้านเช่ากินข้าวกล่องต้องการครับ